สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆขอเข้าร่วมกลุ่ม Oriented by มาร์คนราธิปกันนะฮะซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่ผมเนี่ยจะคอยสอนนะครับคอยให้คำแนะนำแล้วก็คอยแชร์เทคนิคต่างๆให้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีเทคนิคอะไรที่ผมใช้อยู่บ้างเทคนิคไหนที่ผมใช้แล้วได้ผลบ้างผมก็จะเอามาแชร์ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็จะมาแชร์เกี่ยวกับเคล็ดลับต่างๆแชร์เกี่ยวกับแนวคิดต่างๆวิธีการเทรดต่างๆให้ในกลุ่มนี้นะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะขอเข้าร่วมกลุ่มนี้มานะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆขอเข้าร่วมกลุ่มทีละขั้นตอนเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับขอย้ำนะฮะว่าเฉพาะเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมแล้วเท่านั้นนะครับถึงจะขอเข้าร่วมกลุ่มมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมเองได้เขียนบอทนะครับคือได้ทำบอทเอาไว้ตัวนึงนะครับซึ่งบอทตัวนี้นะครับมันมีหน้าที่ที่คอยคัดคนที่ไม่ได้สมัครสมาชิกจากลิงก์ของผมออกจากกลุ่มนะฮะถามว่าทำไมผมถึงทำบอทตัวนี้ขึ้นมานะครับเหตุผลแรกเลยก็คือเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเฟซเข้ามาในกลุ่มนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวแว่วๆเข้ามาเนาะจากพี่ๆท่านอื่นนะครับที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเรานะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มอื่นนะครับก็คือมีคนที่ไม่หวังดีนะครับขอเข้ามาภายในกลุ่มซึ่งไม่ได้สมัครโอลิมเพียดเลยนะครับแต่ว่าขอเข้ามาในกลุ่มเพื่อที่จะเข้ามาแบบประมาณว่ามาหลอกลวงคนในกลุ่มประมาณนั้นนะครับผมก็เลยจ้างโปรแกรมเมอร์นะครับทำบอทขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อที่เซฟนะครับให้เพื่อนๆปลอดภัยถึงจุดๆนี้เอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เจอกับอะไรแบบนี้เนาะก็เลยทำบอทมาเพื่อป้องกันนะครับคราวนี้นะครับวิธีการขอเข้าร่วมกลุ่มนะครับหลังจากนี้นะฮะเพื่อนๆทุกคนจะต้องขอเข้าร่วมกลุ่มแบบที่ผมกำลังที่จะสอนเพื่อนๆตามนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมก่อนนะครับเสร็จแล้วนะฮะเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการคลิกลิงก์ที่เป็นลิงก์กลุ่มด้านล่างคลิปนี้นะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าของกลุ่มเลยก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดขอเข้าร่วมกลุ่มมานะครับคราวนี้เวลาเพื่อนๆกดขอเข้าร่วมกลุ่มนะครับมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆตอบคำถามซึ่งในช่องที่เป็นคำตอบนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเอาID ของเพื่อนๆมากรอกนะครับซึ่งคำถามมันจะถามว่า ID ของคุณนะครับก็คือ ID ของเรานั่นแหละเราเป็น ID อะไรแล้วก็เอา ID ของเรามากรอกนะครับคราวนี้ ID ตรงนี้เราจะเอาจากไหนมาตอบนะครับการเอา ID มาตอบนะครับให้เพื่อนๆกลับไปที่บัญชี Oriented ของเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดไปที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้ในมือถือนะครับก็กดที่มุมซ้ายบนเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วมันจะมีแท็บซ้ายมือเลื่อนขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นในมือถือหรือว่าเล่นในแอปนะฮะก็จะมีแท็บซ้ายมือขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการคัดลอกตรงตัวเลขตรงนี้มานะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครเล่นในคอมนะครับมันจะขึ้นว่าบัญชีแล้วก็ตามด้วยนัมเบอร์แล้วก็มีหมายเลขประจำบัญชีของเราอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการกดเข้าไปนะฮะแล้วก็คัดลอกตัวเลขตรงนี้มานะครับแล้วก็เอามาตอบนะครับตอบที่คำถามแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นในมือถือนะครับอาจจะไม่มีตัวเลขตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดไปที่โปรไฟล์ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มันจะมีหน้านี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆเอาตัวเลขที่เพื่อนเห็นตรงนี้นะครับเอามาตอบในคำตอบได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดส่งคำตอบเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการขอเข้าร่วมกลุ่มนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับก็รอผมทำการกดอนุมัติได้เลยนะครับหรือว่ารอทางบอทนะครับทำการตรวจสอบแล้วก็อนุมัติเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้าร่วมกลุ่มมาแล้วนะครับต่อไปก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาแล้วก็ศึกษาข้อมูลที่ในส่วนของโพสต์ปักหมุดตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งโพสต์ปักหมุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นการเริ่มต้นสลับมือใหม่ทุกคนเลยที่เข้ามาในกลุ่มนี้นะครับก็ยังไงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับขอเข้าร่วมกลุ่มมาก็แนะนำว่าทำให้ครบนะครับไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับโอเคผมก็สำหรับวิธีการขอเข้าร่วมกลุ่มก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้นะฮะถ้าเกิดว่าขอเข้าร่วมกลุ่มมาไม่ได้ยังไงนะครับติดต่อผมมาในเฟซได้เลยนะครับเผื่อว่าบางทีเนี่ยตัวบอทมันอาจจะทำงานขัดข้องก็ได้นะครับก็ยังไงแล้วเดี๋ยวจะแนบลิงก์ Facebook ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็สามารถติดต่อมาขอเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ